มนุษย์สามารถสำรวจโลกใบนี้ได้ทั้งใบแล้วไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบอันลี้ลับใต้ท้องมหาสมุทรอันดำมืดหรือแม้กระทั่งภูเขาไฟอันร้อนระอุซึ่งมีลาวาสีส้มแสบตาพุ่งทะลักออกมาแต่พรมแดนสุดท้ายที่เรายังไม่สามารถศึกษาได้อย่างทะลุปรุโปร่งก็คืออวกาศโดยเฉพาะเรื่องราวของปริศนาหลังดวงจันทร์1. ภารกิจพิชิตดวงจันทร์มนุษย์มองเห็นโลกครั้งแรกจากอวกาศเมื่อปีคริสต์ศักราช1946โดยเป็นการติดกล้องขึ้นไปกับจรวด V2 เพื่อถ่ายภาพแรกของโลกจากอวกาศและเราสามารถพิชิตดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารเพียงหนึ่งเดียวของโลกได้ในวันที่20กรกฎาคมปี1969โดยยานอพอลโล11ซึ่งนิวอาร์มสตรองเป็นผู้ประทับรอยเท้าแรกของมนุษยชาติลงบนดาวบริวารของโลกดวงนี้และยานลำสุดท้ายที่พามนุษย์ไปดวงจันทร์ก็คืออพอลโล17แต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าตั้งแต่อพอลโล11ถึง17นั้นยกเว้นอพอลโล13ที่ประสบอุบัติเหตุแม้ว่าจะมีการลงจอดบนดวงจันทร์แต่ก็ไม่เคยมีมนุษย์อวกาศคนไหนไปสำรวจที่ด้านหลังหรือที่เรียกว่าด้านไกลของดวงจันทร์เลยดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองในลักษณะที่เรียกว่าการหมุนแบบประสานเวลากับโลกหรือซิงโครนัสเราจึงสามารถมองเห็นดวงจันทร์แต่เพียงด้านเดียวจนกระทั่งมีผู้ขนานนามด้านไกลของดวงจันทร์ว่า Dark Side of the Moon หรือจะมีสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ที่อีกด้านอันมืดมิดของดาวบริวารดวงนี้2เสียงดนตรีที่ลึกลับที่ด้านไกลของดวงจันทร์เมื่อไม่เคยมีมนุษย์อวกาศคนไหนไปสำรวจที่ด้านไกลของดวงจันทร์มาก่อนจึงเกิดเรื่องเล่าลือกันขึ้นมาว่ามีมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ต่างดาวที่ดุร้ายอยู่ที่นั่นจนกระทั่งประเทศผู้นำทางด้านอวกาศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียไม่กล้าส่งมนุษย์อวกาศไปสำรวจที่ภาคพื้นดินในด้านไกลของดวงจันทร์ซึ่งแนวคิดนี้ก็มีผู้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกมาเช่นเรื่องอพอลโล18ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีโครงการอพอลโล18เกิดขึ้นจริงแต่เนื้อเรื่องในภาพยนตร์ดำเนินไปในลักษณะที่ว่ามนุษย์อวกาศจากยานอพอลโล18ได้พบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งหมดทางรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงปิดโครงการอพอลโล18เป็นความลับและไม่มีโครงการที่ส่งยานไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นอกจากเรื่องราวดังกล่าวแล้วมนุษย์อวกาศจากยานอพอลโล10ซึ่งก็คือโทมัสสแตฟฟอร์ดจอห์นยังและยูจีนเคอร์นันก็ยังได้ยินเสียงดนตรีลึกลับที่มีโทนเสียงสูงๆต่ำๆเมื่อยานโคจรผ่านด้านไกลของดวงจันทร์อีกด้วยพวกเขาทั้ง3ได้ยินเสียงดนตรีดังกล่าวอยู่นานประมาณ1ชั่วโมงสร้างความประหลาดใจให้กับพวกเขาอย่างยิ่งและเมื่อยานโคจรออกมาจากด้านไกลของดวงจันทร์แล้วพวกเขาก็ส่งเสียงดนตรีปริศนาที่ได้ยินกลับไปยังหอบังคับการที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซาจะมีการเปิดเผยถึงการที่มนุษย์อวกาศจากยานอพอลโล10ได้ยินเสียงดนตรีอันเป็นปริศนานี้ก็ตามแต่ก็ไม่ได้นำเสียงดังกล่าวออกมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ฟังนอกจากมนุษย์อวกาศทั้ง3นายของยานอพอลโล10จะได้ยินเสียงดนตรีปริศนานี้แล้วไมเคิลคอลลินส์ซึ่งอยู่ในยานอพอลโล11ก็ได้ยินเสียงนี้เมื่อยานโคจรเข้าไปที่ด้านไกลของดวงจันทร์เช่นกันโดยที่ในตอนนั้นมนุษย์อวกาศอีก2นายคือนิวอาร์มสตรองและเอ็ดวินอันดรินกำลังทำภารกิจอยู่ที่ด้านใกล้ของดวงจันทร์แม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาออกมาชี้แจงว่าเสียงดนตรีปริศนาที่มนุษย์อวกาศของอพอลโล10และ11ได้ยินนี้เกิดจากการรบกวนสัญญาณกันของคลื่น VHF ระหว่างยานลูกบนดวงจันทร์และยานแม่ที่กำลังโคจรอยู่ในด้านไกลแต่อัลเฟรดวอร์เดนซึ่งขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในอพอลโล15ก็ได้โต้แย้งเอาไว้ในทำนองที่ว่านักบินอวกาศอย่างเช่นไมเคิลคอลลินส์จากอพอลโล11และนักบินทั้ง3จากอพอลโล10ก็คงได้รับการฝึกฝนให้รู้จักกับเสียงทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเสียงดนตรีปริศนาที่พวกเขาได้ยินคือเสียงของสิ่งใดมันก็น่าจะมีอะไรบางสิ่งที่อยู่ด้านไกลของดวงจันทร์ 3. กระท่อมลึกลับบนดวงจันทร์ด้านไกล
เมื่อต้นปี2019ยานฉางเอ๋อ4ของจีนซึ่งเป็นยานไร้คนขับได้ลงจอดในหลุมฟอนคามันซึ่งอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติและได้ปล่อยรถสำรวจที่ชื่อว่าวีทู2ออกไปสำรวจพื้นผิวทางด้านนี้ของดวงจันทร์ทำให้ค้นพบสิ่งต่างๆอันน่าสนใจหลายประการแต่สิ่งที่สั่นสะเทือนวงการอวกาศก็คือรถสำรวจคันนี้สามารถถ่ายภาพของบางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับกระท่อมได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดๆที่สามารถตั้งถิ่นฐานอยู่ในสถานที่เช่นนี้ได้โดยทางนักวิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่ากระท่อมลึกลับหรือ Mystery Hut แม้ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์จะตั้งความหวังว่าอาจจะพบกับสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิที่ด้านไกลของดวงจันทร์นี้แต่เมื่อรถสำรวจ V2 2แล่นเข้าไปใกล้กับกระท่อมลึกลับความหวังของพวกเขาก็ต้องพังทลายลงไปเนื่องจากว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นกระท่อมนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือหินที่มีลักษณะคล้ายกับกระต่ายเท่านั้นนอกจากการค้นพบกระท่อมลึกลับที่เป็นเพียงก้อนหินแล้วยานวีทู2ก็ยังค้นพบหินก้อนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับหลักกิโลเมตรรวมถึงกลุ่มเจลสีเขียวซึ่งสร้างความหวังให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ติดตามการสำรวจอวกาศในครั้งนี้อีกครั้งแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นเจลนี้แท้ที่จริงแล้วก็คือสารประกอบของแร่ที่คล้ายกับแก้วเท่านั้นซึ่งเกิดจากการหลอมละลายของอุกกาบาตที่เคยพุ่งเข้าชนกับดวงจันทร์ 4. บทสรุปของเรื่องทั้งหมดแม้ว่าจะมีเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นไปดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ด้วยข้อมูลอื่นๆที่มีน้ำหนักมากกว่าก็ทำให้เชื่อได้ว่าที่ด้านไกลของดวงจันทร์นั้นไม่มีมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งลึกลับอื่นดังที่มีการคาดเดากันเอาไว้ส่วนในเรื่องที่ว่าไม่มียานอวกาศจากโครงการอพอลโล11ถึง17ไปลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์เนื่องจากว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นอันตรายซ่อนอยู่ในนั้นสาเหตุที่แท้จริงก็คือเราไม่สามารถส่งสัญญาณวิทยุใดๆจากด้านนี้ของดวงจันทร์ได้เลยทำให้นักบินอวกาศถูกตัดขาดกับโลกอย่างสิ้นเชิงนอกจากนั้นก็ยังไม่มีการทำแผนที่ของด้านไกลอย่างละเอียดดังนั้นแล้วการนำยานลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์จึงเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกชิ้นที่สนับสนุนว่าด้านไกลของดวงจันทร์ไม่มีสิ่งลึกลับใดๆซ่อนอยู่ก็คือภาพถ่ายด้านไกลของดวงจันทร์โดยรัสเซียซึ่งได้ส่งยานไปถ่ายภาพด้านนี้ของดวงจันทร์มาตั้งแต่เมื่อวันที่6ตุลาคมปี1959ภาพที่ได้มาก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่าไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆซ่อนอยู่ที่ด้านนี้ต่อมารัสเซียก็ส่งยานซอน3ไปถ่ายรูปที่ด้านไกลของดวงจันทร์อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็ได้รูปอันมีค่ามามากถึง25ภาพแต่ก็ไม่พบกับสิ่งผิดปกติหรือน่าหวาดหวั่นใดๆส่วนสหรัฐอเมริกานั้นก็ส่งยานเรนเจอร์4ไปที่ด้านไกลของดวงจันทร์เช่นกันโดยมีจุดประสงค์ที่จะลงจอดบนด้านนี้ด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ายานเรนเจอร์4นั้นประสบอุบัติเหตุพุ่งชนดวงจันทร์เสียก่อนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียต่างก็ส่งยานหลายลำไปโคจรรอบดวงจันทร์และถ่ายภาพจากด้านไกลมาได้เป็นจำนวนมากจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งลึกลับหรือปริศนาอันน่าหวาดกลัวใดๆซ่อนอยู่ที่ด้านนี้และในท้ายที่สุดเมื่อจีนส่งรถสำรวจ E2 2ไปแล่นสำรวจบนด้านไกลของดวงจันทร์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก็น่าจะเป็นการทำลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ด้านนี้ของดวงจันทร์ไปได้ทั้งหมดไม่เช่นนั้นแล้วรถสำรวจคันนี้ก็น่าจะประสบแก่การอวสานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่มีปริศนาอันน่าหวาดกลัวใดๆซ่อนอยู่ที่ด้านไกลของดวงจันทร์แล้วสิ่งเดียวที่รอมนุษยชาติอยู่ก็คือความท้าทายต่อการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์เท่านั้นและนี่ก็คือทั้งหมดของปริศนาหลังดวงจันทร์ในวันนี้ครับ